ี้ยนี่ครับปีหน้าเป็นปีที่เขาจะให้สูงสุดจะเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะทำแต่ว่ารายละเอียดยังไงเนี่ยเมื่อยังไม่เข้าบอร์ดพูดไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับว่าสำคัญก็คือว่าจะต้องมีการดูประเทศให้ดีที่สุดเพราะว่าโอกาสที่อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกมันแม้ว่าจะไม่ดีแต่ว่าเราก็พยายามทำการรองรับกับส่วนครั้งนี้ผมก็กำชับเลยว่าให้เตรียมไว้นะครับถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งไม่ใช่ได้ก็ทุกอย่างเราเตรียมบ้านหมอนะครับแล้วก็จะเร่งการเชื่อใจหวังว่าดินโลกคงไม่มีปัญหาต่อไปยาวนะครับยังไม่ชักคงเจรจากันนะยังลงทุนภาครัฐอาจารย์จะให้เพิ่มกำชับอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตัวลงทุนภาครัฐก็ผมมองกำชับไปแล้วทางภาครัฐบาลเนี่ยผมมองท่านพอสมองบาลแล้วว่าให้เร่งส่วนรัฐสภาเขาเร่งอย่างอื่นแล้วนะครับทีนี้บางทอเนี่ยเขาบอกไปแล้ว2,000 กว่าล้าน 300,000 ล้าน